เช้าวันอังคารก็เป็นประจำนะครับ NFL จะมีเกมตอน 7:15 นาทีโดยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะครับเป็นศึกในกลุ่มของทาง AFC ตะวันออก Buffalo Bills จะไปเยือน New York Jets ที่ผ่านมานั้น Bills ชนะ3แพ้2ส่วน Jets ชนะ2แพ้ไป3สู้กันต่อ2ฝ่ายเท่ากันได้มา2เกมแล้วก็เสียไป3 Bills ออกสตาร์ทฤดูกาลชนะ3เกมรวดกินแต้มไป2นัดแล้วเกมบุกเนี่ยทำอย่างน้อย31แต้มทั้งหมดแต่พอมา2สัปดาห์หลังเนี่ยเริ่มเป๋เลยนะครับไปเยือนบัลติมอร์แพ้ขาด10-35ไปเยือนทางฝั่งของฮิวสตันก็แพ้อีก20-23นี่เท่ากับว่าสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยเช้าที่จะถึงเนี้ยมันจะเป็นการเยือน3เกมติดของพวกเขานะครับส่วนนิวยอร์กเจสเองก็ตุบัตตุเป๋มาจากที่ลอนดอนไปแพ้มินนิโซตาไวกิ้ง17-23นะครับเป็นการแพ้2เกมรวดแล้วก็พวกเขาเนี่ยเวลาสู้แต้มต่อเขาไม่ค่อยดีเพราะว่า15เกมล่าสุดนั้นเจ๊งไปถึง11เลยวูดดี้จอห์นสันเจ้าของทีมนั้นปลดทางโรเบิร์ตซาร่านะครับโค้ชออกจากงานไปเรียบร้อยละตั้งเจฟอูบริชโค้ชทีมรับขึ้นมาคุมชั่วคราวแล้วโค้ชทีมบุกเดิมนะครับนาธานแฮกเก็ตก็โดนลดบทบาทให้ท็อดดาวนิงเป็นคนเรียกเพลย์แนวโน้มหลายอย่างดูไม่เป็นจางนิวยอร์กเจสเลยเวลาที่พวกเขาเป็นบอลรอง10นัดเนี่ยเจ๊งไปถึง8แล้วสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่บอลมหาชนนะครับคนอเมริกันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนั้นมักจะเข้าทั้งที่ตลอดซีซั่นปีนี้บอลเจ้ามือจะเข้ามากกว่านะแต่ว่าคนเนี่ยบอลมหาชนเดินเข้าเป้าเข้าไป9เจ๊งแค่2แล้วก็เจ้าหน1โดยเฉพาะไอ้พวกที่แบบแห่ 70% อัพนะบัคโคเท็กซันเรเวนฟอลคอนเนี่ยเข้าหมดเลยตอนนี้ผมเช็คดูราคามันลดลงมานะจากประมาณ3คะแนน2คะแนนเหลือ1คะแนนเนี่ยคนเทไปอยู่ Buffalo Bills ตอนนี้ประมาณ 80% เลยแล้วก็แนวโน้มอย่าง Buffalo เนี่ยเจอกับ Jets 10เกมหลังก็ชนะใส่ Jets ไป7คือหลายๆอย่างดูไม่เป็นใจกับ Jets ใช่ไหมครับแต่ผมมันมองว่า4เกมหลังเนี่ย Jets สู้ได้อะชนะ2แพ้2แล้วมี Aaron Rodgers ถึงแม้ว่านัดที่แล้วเขาจะโดนไป3 interceptionผมก็มองว่าเขาก็มีพลาดอยู่แค่ลูกเดียวแล้วการเจอกับทีมรับของทางมินนิโซตาเนี่ยมันบี้ใส่ตอนที่ไปแพ้เดนเวอร์ทีมรับของเดนเวอร์มันก็กดดันใส่แต่ขณะที่ทีมรับของบัฟฟาโลเองไม่ใช่ทีมรับที่กดดันได้เก่งมากนักแม้ว่าจะมีศักยภาพในการป้องกันควอเตอร์แบ็กไม่โอเคมีตัวคุมปีกที่โอเคแต่ว่าเซฟตี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็กองกลางอ่ะมันมีรอยโวรับมือพวกตัววิ่งคู่แข่งในการรับบอลไม่ค่อยดีแล้วก็นอกจากนี้นะครับวอนมิลเลอร์ตัวเก่าก็โดนแบนอยู่4นัดเอ็ดโอลิเวอร์ก็เจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าก็ยังเล่นไม่ได้โรเจอร์ไม่ใช่ควอเตอร์แบ็กกระจอกเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งจะไปพลาดตั้งเยอะโค้ชโดนปลดเพื่อนสนิทอย่างแฮกเก็ตโดนลดบทบาทอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีแรงฮึดเป็นพิเศษอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมองว่าทางฝากของนิวยอร์กเจสเองเกมนี้มันเป็นเกมที่อยู่ในดิวิชันตัวเองด้วยนะครับมันก็น่าที่จะเพิ่มดีกรีในความที่จะอยากเอาชนะให้มันมากขึ้นมันเป็นเกมไปกลับผมก็เลยมองค้านกับพวกอเมริกันชนมองค้านกับโบแฮก็อยู่กับฝั่งของพวกเวกัสละกันมองว่านิวยอร์กเจสสู้ไหวมีโอกาสที่จะชนะบัฟฟาโลบิลส์เชื่อในมืออารอนโรเจอร์ส่วนไอ้สกอร์รวมเนี่ยแนวโน้มที่ผ่านมา Buffalo Bills เนี่ยเล่นนอกบ้าน6เกมมันออกต่ำไป5 New York Jets เล่น6เกมหลังมันออกต่ำไป4ผมว่าคู่นี้มันน่าจะบี้กันสูสีมากนะแล้วในบ้านปลายเนี่ยคิดว่าโรเจอร์จะทำให้ทีมนั้นปราบ Buffalo Bills ได้แบบสกอร์รวมต่ำนั่นก็คือความคิดเห็นนะครับสำหรับ NFL ในช่วงของเช้าวันอังคารเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยสอน VIP ครับ